สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูสุวัฒน์นะครับวันนี้เป็นนักเรียนม .6 นะครับม .6 ที่เรียนภาษาอังกฤษหลักด้วยหนังสืออัปโหลด6นะครับอัปโหลด6เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษนะครับจุดหมายของการทำคลิปอัปโหลด6ก็คือช่วยนักเรียนที่ตามเพื่อนไม่ทันนะครับหรือต้องการจะใช้เวลาในการทบทวนหรือว่าเตรียมตัวเพื่อไปเรียนล่วงหน้านะครับไปจะทำให้เรียนในห้องได้อย่างมีความสุขนะครับนักเรียนครับครูไม่มีจุดประสงค์ในการเฉลยแบบฝึกหัดนะครับท่านนักเรียนต้องการเฉลยแบบฝึกหัดมีที่ขายอยู่นะครับครูต้องการจะอธิบายและให้นักเรียนทำได้ด้วยตัวเองให้มากที่สุดนะครับครูอยากให้นักเรียนเก่งภาษาอังกฤษครับนั่นเองครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับบอกเพื่อนๆว่ามีการทำ YouTube โดยผมครูสวัสดิ์นะครับในหนังสืออัปโหลด6สำหรับนักเรียนม .6 นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแชร์ให้ด้วยนะครับกดจอยให้ด้วยยิ่งดีใหญ่เลยนะครับโอเคเราจะมาเริ่มเรียนภาษาอังกฤษอัปโหลด6ด้วยกันนะครับเริ่มครับโอเคครับเราจะมาเริ่มโมดูล1นะครับ express like and preferences นะครับการแสดงออกซึ่งความชอบและความพึงพอใจนะครับก่อนที่เราจะเรียนเขาบอกว่า think of a legend from your country talk about it นะครับนึกถึงสิ่งที่เป็น legend ก็คือสิ่งที่เป็นเรื่องราวเก่าๆนะครับแล้วมาคุยกันนะครับnarrate your favorite story ลองพูดถึงเรื่องที่เราชอบนะครับ to the class ให้เพื่อนฟังครับ why do you like it ทำไมถึงชอบนะครับ what is in the module นะมีอะไรอยู่ในโมดูลนี้บ้างนะครับนั่นนี่เป็นโมดูล1นะครับโดยรวมก็เป็นเรื่องพวกนี้นะครับเราจะมาเริ่มที่ 1.1 ครับ back in time ครับ back in time in time ก็เป็นการกลับเข้าสู่เวลานะครับอาจจะเป็นเรื่องราวที่ในอดีตนะครับลองมาดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ back in time นี่รูป A เห็นไหมครับนี่เป็นการต่อสู้คนสมัยเก่านะครับนี่ B ครับที่ C นี่อยู่บนหลังม้านะครับเรามาดูกันที่ข้อ1กันก่อนนะครับเขาบอกว่าข้อ1ครับครับบอกว่า listen and say which item can you see in the picture มีอะไรบ้างที่คุณเห็นในรูปนะครับข้อ1ครับ rider charging on horses carrying their lunches นะครับ lances แปลว่าหอกนะครับ lance ตัวนี้แปลว่าหอกLens นะครับถ้าพูดกับ Lenses นะครับขี่ม้ามีหอกนะครับข้อ2 People dress up in armor and carrying weapon นะแต่งใส่ชุดนะครับแล้วก็พกอาวุธด้วยนะครับเตะกรอนะครับแต่เตะกรออาร์เมอร์นะครับ Knight on horseback Knight นี่อัศวินนะครับ on horseback ก็อยู่บนหลังม้าครับ Archer fighting with a bow and arrow นะครับต่อสู้กับไอคันธนูนะครับโบนิทแปลว่าคันธนูและลูกธนูครับยิงกันด้วยธนูครับโซลเจอร์ firing cannon นะครับยิงด้วยปืนนะครับปืนใหญ่ลูกที่5นะครับจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องราวในอดีตทั้งหมดเลยนะครับเป็นกองทัพในอดีตนะครับนี่เป็นศัพท์นะครับเราจะมาฟังเนื้อเรื่องก่อนนะครับเดี๋ยวมาฟังเนื้อเรื่องแล้วเดี๋ยวค่อยๆอธิบายตรง
แปลเป็นไทยอีกครั้งนะครับUnit 1.1, Back in Time, Exercise 1, Page 8. One. Riders charging on horses, carrying their lances. Two. People dressed up in armor and carrying weapons. Three.Knights on horseback. 4. Archers fighting with a bow and arrow. 5. Soldiers firing cannons. มาดูข้อ2นะครับ Read the first three lines. อ่าน3บรรทัดแรกนะครับ of each postcard ของโพสการ์ดแต่ละอันนะครับอ่าน3ประโยคแรก Where are these people พวกคนเหล่านี้อยู่ที่ไหนนะครับ What type of festival in each one attending พวกเขาไปอยู่ที่งานประเพณีอยู่ที่ไหนบ้างนะครับที่เขาไปร่วมนะครับลองฟังดูนะครับแล้วก็ลองหาตอบดูนะครับ ลองฟังนะครับข้อ2เป็นเขาไปร่วมงานกิจกรรมนะครับExercise 2A, page 8. One. Dear Adrian, greetings from Gettysburg, Pennsylvania. I'm having a fantastic time here. Every year they have a reenactment of the historic Battle of Gettysburg. It commemorates the American Civil War, and today I'm watching the fight at Barlow's Knoll. It's very exciting with charging horses and gun battles.The cannons are very loud when they fire, and there is a lot of smoke. I have taken a lot of pictures, and there are still 2 days of the event left. Tell you all about it when I get back next week. Sam. 2. Dear Frank, greetings from Ribchester, Northwest England. I'm visiting my cousins for the weekend. The place has an old Roman cavalry fort, and for one weekend every year, the Romans come back to town. It's great.There are lots of people wearing armor and carrying weapons. There are mock battles and cavalry displays. But the part I like the best is the gladiator combats. They are fierce. Well, I'm going back to the gladiator ring to watch another match. See you soon, Luke. 3. Dear Tina, hello from Poland. I'm visiting some friends here. Today we are north of Warsaw for the celebration of the Battle of Grunwald.This battle reenactment between the Polish-Lithuanian army and the Teutonic Knights is a very big event here. There are lots of people here to see the great battle with over 2,000 reenactors. Some are knights on horseback. Some are archers who fight with a bow and arrow. And there are also foot soldiers who are fighting with swords and shields. It's amazing. See you when I get back. Patricia.เป็นโพสการ์ดของเพื่อน3คนนะครับ3คนลองมาดูก่อนว่าอันนี้เป็นของเอเดรียนนะครับไปส่งหาเอเดรียนแซมนะครับไปเกตติสเบิร์กนะครับเพนซิลเวเนียนะครับไปร่วมกิจกรรมงานประเพณีอะไรเขาเนี่ยนะครับเป็นการเหมือนไปเข้าการต่อสู้นะครับแต่ว่าเป็นงานเทศกาลนะครับเขามีกิจกรรมอันนี้ขึ้นมานะครับสองก็ของ
ของลุคนะครับเขียนหาแฟรงค์นะครับริชเชสเตอร์นอร์ทเวสต์อังกฤษนะครับประเทศอังกฤษนะครับนอร์ทเวสต์อังกฤษไปเยี่ยมนะครับแล้วก็ได้ไปร่วมงานในประเพณีนี้นะครับมีการขี่ม้ามีการต่อสู้สนุกสนานนะครับงานงานกิจกรรมแบบนี้ส่วนอย่างที่3ก็เขียนหาที่หน้านะครับแพทริเชียนะครับเขียนมาจากโปแลนด์ครับไปหาเพื่อนไปที่ North of Warsaw นะครับไปฉลองBattle of Grand Wall นะครับมีคนเข้าร่วมมากกว่า 2,000 คนนะครับก็เป็นเรื่องราวในอดีตที่เอามา Back in Time นะครับเข้าไปสู่เหตุการณ์นั้นใหม่นะครับเป็นงานประเพณีนะครับแล้วเสร็จแล้วมีกิจกรรมคล้ายๆย้อนรอยอดีตนั่นเองนะครับมาดูศัพท์ตรงนี้ก็พอจะได้นะครับ commemorate ลำลึกถึงนะครับ cavalry ทหารม้านะครับ mock ของจำลอง battle การต่อสู้นะครับ gladiator นักต่อสู้ในสมัยโบราณนะครับโรมันโบราณมักเป็นทาสและได้รับการฝึกฝนมาแล้วเป็นการต่อสู้โดยใช้อาวุธกับคนหรือสัตว์หรือให้ชาวโรมันดูเพื่อความบันเทิงนะครับ gladiator นั้นต้องสู้กับพวกนี้นะครับแล้วเคยดูในหนังเยอะแล้วนะครับ Fierce แปลว่าบ้าระห่ำนะครับข้อ B ข้างล่างนี้นะครับก็ Read Again ให้อ่านใหม่นะครับ And Mark the Sent to หรือ False นะครับก็ไปอ่านเนื้อเรื่องมันจะคิดให้ใหม่นะครับแล้วดูว่ามันถูกหรือผิดจากเนื้อเรื่องนะครับถ้าถูกตรงกับเนื้อเรื่องก็ T ครับใส่ตรงนี้นะครับถ้าไม่ตรงกับเนื้อเรื่องก็ F นะครับส่วนข้อ3 fill in the gap เติมคำครับ battle นะครับต่อสู้ gladiator ก็นักต่อสู้นะ archer นะครับ archer หรือเปล่าลูกดอกใช่ไหมนะครับเอาศัพท์นี้มาเติมข้างล่างครับมี6ตัวนะครับไวยากรณ์นะครับ grammar present simple กับ present con present simple กับประธานบวก verb ช่อง1นะครับ present con ก็ประธานบวก is หรือ am หรือ are แล้วตามด้วย verb เติม ing นะครับตามด้วย verb เติม ing เขาบอก put the verb in the blanket into present simple or the present continuous นะครับ justify your answer ลองดูนะครับแล้วลองดูว่าเหตุการณ์อะไรมันจะใช้ present simple หรือ present con นะครับถ้ากำลังกระทำอยู่ก็ใช้ continuous นะครับถ้าเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นเป็นปกติเกิดขึ้นสม่ำเสมอเป็นกิจนิสัยเป็นความจริงตลอดอันนี้ก็เป็น present simple นะครับอย่าลืมว่าถ้าประธานเอกพจน์บุรุษที่3 verb ต้องเติม s เติม es เป็น y เป็น i เติม es อะไรอย่างนั้นด้วยนะครับอย่าลืมหลักพวกนี้ซะนะครับคิดว่าคงได้นะครับอันนี้เป็น speaking the writing ครับโอเคนะครับ 1.1 คงมีเท่านี้นะครับโอเคครับนักเรียนเป็นยังไงบ้างครับครูหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับนักเรียนบ้างนะครับในการทวนก็ยังดีหรือว่าอาจจะเป็นการเตรียมตัวเพื่อเรียนล่วงหน้าก็ได้นะครับจะทำให้เรียนได้ดียิ่งขึ้นนะครับแต่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครูด้วยนะครับกดจอยด้วยนะครับบอกเพื่อนๆด้วยว่ามีการทำ YouTube โดยผมครูสวัสดิ์นะครับมาอธิบายไว้ใน YouTube นะครับนักเรียนใช้เวลาว่างตอนไหนก็ได้นะครับในการศึกษาติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอให้มีความสุขนะครับเรียนเก่งๆทุกคนครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับ please